สำหรับกรณีที่มีชาวบ้านถูกเสือกัดในพื้นที่อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีล่าสุดได้รับการรักษาแล้วก็หายแล้วครับ5วันนะครับหลังจากที่นายหวานชาวบ้านปิล็อกเคียมอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีถูกเสือโคร่งทำร้ายในป่าต้องใช้เวลาถึง6ชั่วโมงครับในการเดินทางไปถึงโรงพยาบาลผู้บาดเจ็บเองก็มีอาการสาหัสนะครับวันนี้หมอที่โรงพยาบาลอนุญาตให้กลับบ้านได้แล้วครับเจ้าตัวเล่าย้อนเหตุการณ์ถึงวันที่ถูกเสือกัดนะครับเขาบอกว่าเขาเดินทางกลับไปจากดูฝูงควายที่เลี้ยงไว้มีเสือโคร่ง2ตัววิ่งไล่ตามหลังมาเขาก็พยายามวิ่งหนีครับแต่ปรากฏว่ามีเสือโคร่งอีกตัวนึงยืนขวางอยู่ด้านหน้าแล้วก็กระโจนเข้าใส่อย่างรวดเร็วก็เลยต้องต่อสู้เอาชีวิตรอดครับช่วยเลยผมว่าเขาสู้กับเสือเพราะเขาขวากับผมนี่เดียวแล้วเขาบอกว่ากลับไปไม้ไผ่อ่ะไม้ไผ่ใช่ไหมไปที่ข้างล่างมันมีไม้ไผ่อ่ะว่าผมคือไปไม้ไผ่แค่เดียวแล้วก็บอกเอาไม้ที่แห้งๆฟาดลงมาที่เขาอ่ะเขาว่าวิ่งไม่ใช่วิ่งหนีหรอกเดี๋ยวไปนี่เดียวผมก็ตัดสินใจก็ตายก็ตายไม่แต่ก็อยู่นี่ก็แต่เหมือนกันวันนี้สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่3กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชประชุมร่วมกับองค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติหรือ IUCN และภาคีนะคะเพื่อหาแนวทางการอนุรักษ์และฟื้นฟูประชากรเสือในป่าตะวันตกตอนใต้ที่ครอบคลุมเขตอนุรักษ์9แห่งจากข้อมูลงานวิจัยไปเจอว่าป่าแถบนี้มีประชากรเสือโคร่งและเหยื่อของเสืออย่างวัวแดงกระทิงเพิ่มมากขึ้นค่ะแล้วพบเสือออกหากินข้ามเขตอนุรักษ์บางตัวก็ข้ามไปมาระหว่างประเทศไทยเมียนมาแต่ก็มีปัญหาที่ต้องแก้กันต่อนะคะครับโดยเฉพาะประเด็นของการเลี้ยงนะครับการปศุสัตว์ในเขตป่ามีการนำเสนอบทเรียนความสำเร็จแล้วก็ปัญหาที่เกิดขึ้นล่าสุดก็หยิบยกตัวอย่างของหมู่บ้านปิล็อกขี้นะครับโดยที่ประชุมเนี่ยมีข้อเสนอให้ทำงานร่วมกับชุมชนและพัฒนาระบบเยียวยาชดเชยครับรวมไปถึงการเร่งสำรวจข้อมูลการเลี้ยงปศุสัตว์ให้แล้วเสร็จภายใน2เดือนข้อมูลเหล่านี้จะนำมากำหนดเป็นแผนในการบริหารจัดการปศุสัตว์เชิงคุณภาพต่อไปนะครับอีกประเด็นนึงก็คือการจัดทำระบบฐานข้อมูลจะต้องมีการเพิ่มกล้องดักถ่ายภาพสัตว์ในพื้นที่ที่เหลือครับรวมไปถึงการลาดตระเวนเชิงคุณภาพทั้งในส่วนของเจ้าหน้าที่เองแล้วก็ร่วมกับชุมชนเพื่อให้เขตป่าตะวันตกตอนใต้กลายเป็นพื้นที่ต้นแบบของการอนุรักษ์เสือโคร่งและเหยื่อของเสือในไทยรวมเป็นถึงต้นแบบนะครับของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยครับ